รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะพบกับแอมแปร์ณสุดาจันทร์พฤกษาค่ะและลูกหมูฤดีมาศผุดสิริค่ะค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าตอนนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะเทคโนโลยีที่พี่แอมแปร์กำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือการคิดค้นคอนกรีตมีชีวิตค่ะใช่แล้วล่ะค่ะขอบอกนะคะว่าคอนกรีตมีชีวิตนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้นอกโลกได้ด้วยนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอาไว้ใช้สร้างอะไรนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะอยากรู้มากๆเลยงั้นก็ไปดูกันเลยกับงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการคิดค้นคอนกรีตที่มีชื่อว่า Engineered Living Materials หรือ ELMคอนกรีตนี้นะคะมันสามารถซ่อมแซมและสร้างเนื้อของตัวมันเองขึ้นมาได้ด้วยแหมไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่ไหมล่ะคะซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของมันก็คือทรายเจลาตินแบคทีเรียไซเนโคคอคคัสและสารอาหารที่สำคัญของแบคทีเรียค่ะขั้นตอนการทำคร่าวๆนั้นเริ่มจากทีมนักวิจัยจะนำส่วนประกอบดังกล่าวมาผสมเข้าด้วยกันจนเหลวแล้วนำไปเทใส่แม่พิมพ์จากนั้นจะนำไปวางไว้ในที่ที่มีความร้อนและแสงแดดเพื่อให้แบคทีเรียได้ทำการสังเคราะห์แสงผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเกาะตัวกันอยู่ในรูปของเจลต้องนำมาทำให้แห้งอีกครั้งจึงจะได้คอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งก่อนนำไปใช้งานค่ะคอนกรีตนี้เหมาะกับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงมากกว่าสภาพอากาศที่แห้งเพราะอากาศที่แห้งจะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในนั้นเริ่มตายลงแต่ถ้าหากมันได้รับสารอาหารน้ำและความชื้นที่เพียงพอแบคทีเรียก็จะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งแล้วก็ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นส่วนผสมหลักของคอนกรีตขึ้นมาด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มันสามารถซ่อมแซมและสร้างปริมาณของตัวเองเพิ่มขึ้นมาได้จนดูเหมือนว่ามันมีชีวิตเมื่อมันแห้งลงจะกลายมาเป็นก้อนซีเมนต์ที่แข็งแรงคล้ายกับปูนทรายที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งไม่แข็งแรงเท่ากับคอนกรีตธรรมดานะคะอย่างไรก็ตามทางทีมวิจัยก็หวังว่าวัสดุก่อสร้างอย่างคอนกรีตมีชีวิตนี้จะสามารถนำไปสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่ห่างไกลรวมถึงบนดาวดวงอื่นนอกโลกของเราได้อีกด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันสะดวกต่อการขนย้ายเพราะมีน้ำหนักที่เบาและมันยังสามารถซ่อมแซมและสร้างตัวเองเพิ่มขึ้นได้ถึง8เท่าเลยค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะมีการคิดค้นอะไรที่ทำให้มันดูเหมือนมีชีวิตอีกอันนี้รอติดตามเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยใช่ไหมคะจากคอนกรีตธรรมดาธรรมดาที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปนะคะได้ถูกพัฒนามาจนถึงขนาดนี้และแน่นอนว่ามันก็จะต้องพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องคอนกรีตว่าน่าทึ่งแล้วนะคะในช่วงหน้าจะเป็นเรื่องที่ไขข้อสงสัยกันค่ะว่าตกลงเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันนะแบบนี้เลยค่ะเอ๊ะยังไงเอนี่ก็คือสงสัยแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรติดตามในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ